ไม่ให้จับเลยเหรอจับได้ไหมวันนี้นะครับจะมาทำข้อขานก็เลยต้องมาตัดไม้ไผ่นะครับทำข้อขานในน้ำในบ่อนะครับก็จะมาตัดต้นไผ่ไปทำเป็นโครงนะครับเพื่อที่จะเอาตะข่ายมาล้อมเป็นข้อนะครับเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นรุ่นเป็นแต่ละสายพันธุ์เราจะไม่ปล่อยรวมกันนะครับห่านโทเล้าก็สนโทเล้าห่านจีนห่านหัวชิงโตหน้าเรียบหน้าย่นนะครับจะให้อยู่คนละทิศละทางคนละโซนจะให้อยู่กลุ่มเดียวกันไม่ได้นะครับทีนี้การตัดต้นไผ่นะครับเราจะต้องเลือกต้นที่มันแก่ๆนะครับอย่างต้นตรงนี้อย่างเงี้ยต้นแก่ต้นมันจะลำขึ้นไปนะครับวันนี้จะตัดประมาณ6ต้นนะครับเราดูต้นมันจะออกแดงๆหน่อยคือเขียวแดงๆนะครับถ้าต้นอ่อนมันจะลักษณะนี้มันจะมีมันยังไม่ลอกก็ยังไม่ลอกก็ถึงบางก็ลอกออกแต่ว่าลอกไม่หมดนะบางต้นมันก็ยังอ่อนๆดูเหมือนต้นเด็กแก่แล้วก็ต้องดูให้ดีลำต้นต้องแดงแล้วก็ดูตรงนี้ด้วยมันลอกออกให้หมดแสดงว่าไผ่ยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำถ้าต้นไหนที่มันแบบลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยก็เรียกว่ามันแก่แล้วมันออกแดงๆแล้วหลายปีแล้ว2ปีแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีนะครับเดี๋ยววันนี้ลงมือตัดนะครับผมตัดแล้วก็ขนขึ้นรถแล้วก็ไปที่ทุ่งนาอันนี้ป่าไผ่ผมปลูกไว้ในสวนนะครับมีเยอะนะครับในสวนนี่บ้านหลังเล็กนะครับเอาไว้พักผ่อนนะครับเดี๋ยวลงมือตัดนะครับผมทีนี้ตัดนะฮะเดี๋ยวลองตัดต้นนี้นะครับตัดต้นนี้ให้ดูง่ายหน่อยแต่ต้นนี้มันไปโดนอีกต้นหนึ่งค้ำไว้นะครับนี่4ต้นค้ำไว้อยู่ข้างบน4ต้นค้ำไว2ปีกว่าแล้วนี่แหละคือลำแก่เจ้าแดงๆแล้วก็กิ่งพวกกิ่งของเขาก็เห็นนะครับพวกกิ่งก็แดงก็กิ่งมันก็ไม่มีใบเจริญขึ้นแล้วมันก็ตายไปอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลำแก่นะครับออกนะครับนิดนึงแล้วก็แซะลงไปนะครับมันจะได้เป็นเสี้ยนนะฮะThank you.
้นแก่ๆนี่มันเวลาไปทำงานแล้วมอดไม้จุ่มน้ำก็อยู่ได้ตลอดวันนี้ทำไม่เสร็จมาเสียบยาวไปแล้วก็เห็นไหมครับผมจะทำเป็นล็อก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 เลยทำเป็นล็อกข้างล่างเป็นตะข่ายสีดำข้างบนก็เป็นตะข่ายสีฟ้าเพราะว่าเวลาน้ำขึ้นถ้าน้ำขึ้นเรากันด้วยว่าถ้าทำแค่ตะข่ายสีดำมันก็พ่นน้ำอยู่ตอนนี้แต่ถ้าฝนมาแรงๆน้ำขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้าไปตีกันก็มีตั้งแต่ทางนู้นก็เป็นโทเล้านะครับโทเล้าหรือตูรุษธรรมดาแล้วก็เป็นแจนนะครับผมเข้าไปใกล้น้ำมันตื้นก็เลยทำได้ง่ายนะครับอันนี้โทเล้าธรรมดาทางนู้นก็จะมีอีก6ตัวทางนี้อีก2ตัวเป็น8แล้วก็โทเล้าแจนทางนู้นครับสีบัฟก็นอนอยู่ข้างในอันนี้ต่อมาก็เป็นหัวสิงโตหน้าย่นนะครับหัวสิงโตหน้าย่นแล้วก็มาเป็นหัวสิงโตหน้าเรียบแล้วก็มาหน้าย่นแล้วก็หัวสิงโตสีเทาอกขาวรัดขาสองขาเป็นตัวคู่กลัวลืมอันนี้เป็นทอเล้าตูรุษธรรมดาตัดข้างเดียวตัวเมียอันนี้เป็นรุ่นเด็กหนุ่มสาวนะครับอายุประมาณ 7-8 เดือนน่าจะยังไม่ถึง8เดือนน่าจะประมาณกับ 6-7 เดือนเก็บมากกว่าแม เรียบนะครับเป็นตัวนี้อายุ2ปีนะครับอายุ2ปีอันนี้อายุปีกว่าทางนู้นน่าเรียบใจแอนเทียบดูฮะใจแอนกับหัวสิงโตดูว่าเขาความใหญ่ความโตเขามันใจแอนจริงไหมครับหัวสิงโตแจ้นนี่อายุ 7-8 เดือนฮะไม่ถึง8เดือนเต็มๆแจ้นอยู่ตั้งไกลดู
อีกตัวหนึ่งจะอ้วนกว่านี้ใหญ่ตัวสีสีกระไรอ่ะใหญ่ตัวนี้ตัวผู้อันนี้ที่เห็นอยู่เป็นตัวผู้ของสีบั๊บไม่ไปไหนเลยตัวนี้อยู่ตรงนี้ฟังก็เป็นรุ่นพ่อเขาพ่อเขาพ่อเขาจะสวยสวยมากเลยพ่อเขาก็โอเคครับไม้ไผ่ประโยชน์ที่ผมมาทำก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมไม้ไผ่มาทำเนี่ยประมาณนี้ครับก็มีไม้ไผ่มีตะข่ายนะครับงบก็ซื้อแต่ตะข่ายซื้อมา2ม้วนตะข่ายสีดำม้วนละ550อันนี้ช่วงเย็นๆนะครับกำลังทำที่ให้อาหารนะครับแล้วก็ที่เขาฟักไข่ไข่กบไข่ตรงนี้ก็จะใส่สังกะสีแล้วก็ตีสังกะสีอ่อมตรงนี้ตรงนี้ก็ให้อาหารตัวนี้คอกหนึ่งแล้วก็ไปตรงนี้อีกคอกหนึ่งจะทำคอกใหญ่ๆหน่อยฝั่งนี้เพราะว่าจะโยกย้ายตัวไหนที่อยู่กลุ่มกันอยู่เยอะๆนะครับตัวไหนที่เขาอยู่เยอะๆก็จะเอาเขาเข้ามาอยู่กับคอกใหญ่แต่ละสายพันธุ์ครับอันนี้ตัวนี้ก็คอกใหญ่เลยตัวนั้นก็จะเป็นอีกคอกนึงเยอะก็มาอยู่คอกนี้ตัวอยู่ส่วนข้างนอกก็จะเอาอีกพวกที่มีหลายๆตัวโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมใช้ประโยชน์ใช้ประหยัดยักมากเลยไม่ให้จับเลยเหรอจับได้ไหมโอเคครับจบภาพด้วยตัวแล้วธรรมดานะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับถ้าคลิปหน้าถ้าหากว่าใครอยากจะให้ทำอะไรหรือว่าถ่ายแบบไหนหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับผมอยากจะรู้ว่าระหว่างห่านโทเล้านะครับแล้วก็ใจแอนตัวไหนใหญ่กว่ากันนะครับใครตอบได้ก็คอมเมนต์มาดูครับผมสวัสดีครับ